อยู่ๆนักร้องสาวลูกทุ่งเสียงดีคุณต่ายอรทัยเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาโพสต์เพลงเศร้าเหมือนว่าตัดพ้อในเรื่องราวความรักครับหลายคนเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเธอก็เลยออกมายอมรับครับว่าที่โพสต์เพลงเศร้าๆไปเนี่ยเพราะว่าก็ได้เลิกราไปกับแฟนหนุ่มนอกวงการแล้วแต่ไม่ขอลงรายละเอียดครับแล้วก็ยอมรับกันว่าจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ก็ได้เคลียร์กันไปแล้วสภาพจิตใจตอนนี้ก็ดีมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงแล้วก็ยืนยันครับว่าพี่ไผ่พงศธรเนี่ยเป็นแค่พี่ชายไม่ใช่มือที่3และก็อยากให้จิ้นกันแบบเป็นพี่เป็นน้องในวงการมากกว่าครับไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นการสร้างเดดไลน์ให้กับตัวเองว่าเราจะปอนแอร์เป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็จะลุยต่อมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอได้มันเป็นธรรมดาที่เราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีเรื่องของความรักถึงที่สุดละค่ะถึงที่สุดที่วันนึงเราตัดสินใจมูฟออนใช่ค่ะแต่ก็ไม่อยากลงรายละเอียดอะไรลึกเพราะว่าเราคุยกันแล้วแล้วก็จริงๆมันเรื่องมันก็จบไม่ดีแต่เราก็อยากจบกันด้วยดีก็มีการพูดคุยปกติเพราะด้วยความที่เข้ามามันเริ่มจากความเป็นเพื่อนแล้วก็ค่อยๆขยับสถานะมาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีแต่เรื่องดีๆมาตลอดแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างที่หลายๆคนมีสิทธิ์เจอแล้วก็คิดว่าเราควบคุมไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเดินต่อไปได้นอกวงการค่ะตั้งใจว่าอยากจะไปถึงฝันคือแต่งงานเลยใช่ไหมคะคุณพี่ก็คิดค่ะก็อยากไปให้ไกลแหละดีขึ้นมากแล้วก็คือเรายังโชคดีว่าเรามีงานเราได้ทำงานดีขึ้นมากค่ะอ๋อไม่เกี่ยวค่ะคนไผ่ไม่เกี่ยวค่ะเขาอยู่ทุ่งนานู่นไม่เกี่ยวก็แสดงว่าในอนาคตกับไผ่ก็มีโอกาสหรือเปล่าคะโอ้ยอย่างที่ไต่เคยบอกกับไผ่เนี่ยคือยังไงก็พี่น้องในวงการเนี่ยก็ต้องมูฟออนณวินาทีนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ